สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการซื้อสติกเกอร์จากเว็บ store.line.me สำหรับเว็บนี้เดี๋ยวผมใส่ไว้ทางด้านล่าง description นะฮะก็ก่อนอื่นพอเข้าเว็บมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ให้เรากดตรงนี้เปลี่ยนจากอังกฤษเป็นภาษาไทยโอเคจากนั้นให้เรากดล็อกอินจะขึ้นหน้าให้ล็อกอินนะเราก็ใส่อีเมลของไอ้เนี่ยไปครับของของ LINE เราต้องไปสมัคร LINE ด้วยอีเมลอ่ะต้องไปซิงกับอีเมลด้วยนะฮะต้องซิงกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับพอเราใส่เสร็จแล้วก็กดล็อกอินนะกดเข้าไปเลยจากนั้นเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นจำนวนเงินของเรา0บาทนะฮะสติกเกอร์ที่นี่จะราคาถ้าเป็น100เหรียญเนี่ยสติกเกอร์100เหรียญจะราคา60บาทนะครับคราวนี้เรามีเงิน0บาทให้เรากดเติมเงินเราผมจะเติมด้วยบัตรทูมันนี่นะฮะนี่บัตรทูมันนี่แคชการ์ดกดติ๊กตรงนี้นะฮะแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับจากนั้นให้เราใส่รหัสบัตรทูมันนี่ที่เราซื้อมานะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปจากนั้นพอเราใส่เสร็จแล้วให้เรากดเติมเงินรอสักครู่ครับเติมเงินเรียบร้อยเครดิตของคุณมีเงินจาก0บาทเป็น90บาทกดตกลงนะฮะกดตกลงไปนี่ตอนนี้เงินเราในเครดิตเราจะมี90บาทแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเติมอีกใบหนึ่งผมซื้อมา2ใบใครดูไม่ทันดูรอบนี้อีกรอบก็ได้ฮะกดเติมเงินซึ่งสามารถใช้บัตรวันทูคอร์ก็ได้นะฮะผมใช้บัตรทูมันนี่แล้วกันเพราะผมซื้อมาแต่รหัสเข้าไป9582685419584กดเติมเงินรอครับเย่เป็น180บาทแล้วนะฮะโอเคกดตกลงจากนั้นเว็บก็จะอัปเดตแล้วก็เป็น180บาทแล้วคราวนี้เราจบเรื่องของการเติมเงินแล้วฮะมาดูทางส่วนของวิธีการซื้อที่จะเป็นสติกเกอร์ยอดนิยมเกมยอดนิยมซึ่งสามารถซื้อเกมได้ด้วยแต่นี้เราจะซื้อสติกเกอร์ให้เรากดเข้ามาตรงสติกเกอร์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นเราก็เลือกสติกเกอร์ที่เราต้องการจะซื้อนะครับผมเลือกหาดิเราอยากซื้ออันไหนจะซื้ออันไหนดีนี่ผมจะซื้อ Hatsune Miku All Together นะครับแล้วก็คลิกเข้าไป60บาทนะฮะราคา60บาทไม่มีวันหมดอายุถ้าเราจะส่งให้เพื่อนเราให้เรากดส่งของขวัญแต่ผมจะซื้อเดี๋ยวผมจะสอนส่งกดของขวัญอีกทีนึงตอนแรกเราจะซื้อแล้วก็กดซื้อชำระด้วยอันนี้นะฮะลายเครดิตกดตกลงอาจารย์ไม่กดซื้อเรียบร้อยแล้วคุณสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อได้จากหน้าของฉันนี่เงินก็จะลดเหลือ120บาทแล้วนะฮะมาที่หน้าของฉันนะครับผมนี่ประวัติการซื้อ Hatsune Miku All Together 60บาทซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคคราวนี้แป๊บหนึ่งอะคราวนี้ซึ่งถ้าเราซื้อผ่านไอ้เนี่ยเราสามารถกดส่งผ่านไอ้ผ่านของเราได้เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะแต่อันนี้เราจะมาดูทางส่วนของการส่งผ่านเว็บนะครับผมมันอยู่หน้าไหนวะมีเสียงรบกวนโอ้ my god หาก่อนนี่ Hatsune Miku กดเข้าไปราคา60บาทเหมือนกันผมซื้ออันนี้ผมมีแล้วกดส่งของขวัญจากนั้นให้เราเลือกคนที่เราจะส่งนะฮะผมจะส่งให้คนนี้นะครับผมจากนั้นเราก็กดเลือกส่งให้ใครก็กดเลือกคนนั้นแหละ
หากของขวัญไม่ได้รับการดาวน์โหลดภายใน15วันอายุจะเริ่มนับถอยหลังใหม่โดยเริ่มตั้งแต่วันที่16อ๋อเอาอะไรดีเอาอะไรดี for you เอาท่าไหนท่านี้แล้วกันโอเค จากนั้นเราก็กดซื้อนะครับชำระด้วยลายเครดิตกดตกลงอาชเนะเมกุซื้อแล้วคุณสามารถเก็บไปตรวจสอบประวัติได้โอเคแล้วก็ตรวจสอบเพื่อความแน่ใจลืมบอกอีกอย่างนะฮะก็ถ้าเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดอย่าลืมกดออกจากระบบด้วยก็ไม่รู้มันช่วยอะไรแต่ว่ากดออกไว้ดีที่สุดนะครับผมโอเคบ๊ายบายอันนี้บายจริงแล้ว